ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท RS จำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเสนอฟ้าเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการฟ้าเมืองไทยนะครับฟ้าเมืองไทยในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบปรากฏการณ์ในโลกแห่งการศักดิ์ภายใต้ฟ้าเมืองไทยนะครับก่อนอื่นนะคะต้องถามคุณเอกก่อนคุณเอกเห็นแมนๆแบบนี้เป็นผู้ชายมีกล้ามอย่างเงี้ยคุณเอกเคยศักดิ์บ้างมั้ยคะไม่เคยครับแล้วคุณเอกรู้จักคุณจิมมี่หว่องไหมคะอันนี้ผมเคยได้ยินรุ่นพี่ที่ขี่มอไซค์เนี่ยพูดถึงบ่อยมากใช่คุณจิมมี่หว่องนี่นะคะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งของวงการสัตว์ของเมืองไทยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยแต่วันนี้ค่ะเรามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งสร้างปรากฏการณ์เหมือนกันแล้วเป็นลูกสาวคุณจิมมี่หว่องด้วยค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะครับคุณจิมมี่หว่องนะครับถือเป็นครอบครัวนะครับ1ใน2ครอบครัวของโลกเป็นครอบครัวการสักทุกคนในครอบครัวสักได้หมดโอ้โหก็คือว่าในโลกนี้มีแค่2ครอบครัวใช่และผู้หญิงคนนี้ที่เรากำลังจะแนะนำเป็นผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับเป็นลูกสาวของคุณจิมมี่หว่องนั่นเองนะครับฟ้าเมืองไทยขอต้อนรับคุณรุ่งทิวาแซ่อองหรือว่าคุณจอยหว่องขอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนี่เป็นตัวเล็กๆนะเรารู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ามีคนตัวเล็กๆมายืนกับเรานะคะค่ะคุณค่ะคุณจอยอายุเท่าไหร่คะอายุ26ปีค่ะเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่ากันเลยอายุ26แต่ว่ามีฝีมือการสักมากมายนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เทคนิควิธีการรวมถึงจรรยาบรรณในการสักด้วยนะครับเรามีนายแบบกิติมศักดิ์ทั้ง3ท่านนะครับยืนอยู่ด้านขวานี้คุณจอยช่วยอธิบายให้ผมดูด้วยนะครับเชิญเลยครับเราจะเริ่มตั้งแต่ท่านแรกนะครับค่ะงั้นคุณเอกไปตรงนู้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจมมาแนะนำตรงนี้ครับเชิญเลยครับคุณจอยครับอันนี้มันจะเป็นพวกเทพเจ้าแห่งพายุอันนี้ก็จะเป็นแนวเอเชียของเรานะคะก็จะเป็นพวกเขาเชื่อว่าบางทีเทพเจ้าพวกนี้จะช่วยให้ชีวิตนี้สมดุลมากขึ้นครับค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนมีเทพแห่งพายุเข้าไปหน่อยมันจะช่วยใหเราเสถียรขึ้นนอกจากลายตรงแขนแล้วนะครับด้านหลังครับด้านหลังน่าสนใจมากครับคือด้านหลังนี่เป็นหนุมานตอนอมพระไผ่ยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปที่ฮอตมากแหละใครเห็นใครก็ต้องรู้เพราะแอคชั่นนี้เป็นแอคชั่นที่ดังมากๆครับค่ะแล้วก็จะเป็นหนุมานที่ปกติเนี่ยเขาจะนิยมใช้เข็มโบราณสักแต่ว่านี้ใช้เครื่องสมัยใหม่คือเราจะสามารถที่จะกำหนดทิศทางของเส้นให้มันอ่อนช้อยนะคะแล้วก็สามารถจะกำหนดความคมชัดได้ชัดเจนรวมถึงแสงเงาต่างๆเนี่ยมันจะได้เหมือนกับภาพวาดมากที่สุดพอเชิญท่านที่สองนะครับอันนี้ดูรู้เลยว่าเป็นแฟนคลับใครโอเคบ๊อบมาเล่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะจริงๆแล้วพี่ก็สักมาประมาณ15ปีแล้วเป็นรูปที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าภาพเหมือนเนี่ยเป็นอะไรที่สักยากค่ะนะคะแล้วก็การให้สีให้แสงเงาให้มันเหมือนจริงอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆมาถึงอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงอันนี้คืออันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะคือขอให้ซูมไปที่หน้าของเขา และขอให้ซูมไปที่หน้าของผู้หญิงคนนี้ที่เขาสักเอาไว้นะคะคือมีสิ่งที่เหมือนกันมากคือปากคือจริงๆถ้าไม่ใช่แฟนที่เป็นเนื้อคู่ก็คงต้องเป็นแม่หรือเปล่าคะแม่ครับนี่โหเป็นรูปของคุณแม่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคืออันนี้ครับค่ะอันนี้คงเป็นใหม่ยังใหม่อยู่ไม่น่าจะนานสักประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนได้ครับค่ะก็คือจะเป็นรูปภาพเหมือนกันสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะเฟ้นหาช่างที่สามารถสักภาพเหมือนจริงได้เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่คนอย่างนี้หมายความว่าต้องอย่างจอยก็ต้องวาดรูปเป็นด้วยก็ต้องพอจะเป็นบ้างเพราะว่าในพื้นของศิลปะเนี่ยเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการใส่สีวิธีการให้แสงเงาต่างๆนะคะก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบมุมมองการสักหลายรูปแบบนะผมขอเชิญคุณจอยดังด้านนู้นนะครับนี่ครับนะครับก็คืออย่างสามท่านถ้าอยากให้โพสต์ขึ้นมาอีกทีนะครับมุมเดิมครับก็จะเป็นการสักในรูปแบบหลายมิติที่เป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับค่ะจะแล้วแต่รสนิยมความชื่นชอบของแต่ละแบบแต่ละอย่างที่เขาอยากจะให้อยู่ในตัวเขาครับบางทีบางคนก็จะมีเป็นภาพน่ารักๆอย่าง
มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์โดเรมอนอะไรก็ตามแต่เขาก็จะแล้วแต่ความชื่นชอบของของบุคคลไปพูดถึงรอยสักแล้วเนี่ยรอยสักนี่มีกี่ประเภทครับรอยสักประเภทของรอยสักใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยก็คือว่ามันจะมีรอยสักแบบไอ้ประเภทนี้มันค่อนข้างจะกว้างนะคะมันจะแบบใหม่รอยสักใหม่ก็คือเป็นรอยสักที่เป็นเครื่องสักแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอักขระไทยก็จะเป็นแบบเข็มสักที่เราเห็นกันคุ้นตามากนะคะแล้วก็จะมีอย่างนึงจะเป็นการสักแบบบอเนลก็จะเป็นการสักการเคาะน้ำสีเข้าไปในผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงเป็นพวกโปลินีเซียนเขาจะเป็นการเอาเข็มเนี่ยดีดเข้าไปเป็นการดีดลายมันก็จะแตกต่างออกไปค่ะคุณผู้ชมคะที่คุยกันมาเมื่อกี้นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นแค่ออเดอร์เท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะแล้วก็โหคุณจอยนี่นะคะก็เริ่มการสักตั้งแต่อายุ11ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเส้นทางมากมายที่น่าสนใจค่ะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการสักนะครับแต่คุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นนะครับที่กำลังอยากจะสักนะครับลองคิดดีๆครับดูการพูดคุยในวันนี้ก่อนนะครับพิมพ์ FT ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่474777ช่วงหน้ากับฟ้าเมืองไทยสักครู่เดียวครับฟ้าเมืองไทยฟ้าเมืองไทยคุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการฟ้าเมืองไทยนะคะเมื่อกี้เราได้คุยกับคุณจอยไปคร่าวๆแล้วเป็นเรียกน้ำย่อยไปแล้วนะคะต้นเบรกนะคุณผู้ชมเราเคยได้พูดไว้ว่านี่แหละเป็น1ใน2 family ของโลกที่เป็นเรียกว่าเป็น family tattoo เนี่ยนะคะ1คนเนี่ยคือฟิลิปบลูของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะเป็นคนที่ครองอันดับ1อยู่ว่าเป็นช่างสักโดยสายเลือดแล้วก็จะเป็นทางครอบครัวจอยเนี่ยจะเป็นสายเลือดที่2คุณจิมมี่หวงเนี่ยเริ่มสักได้ยังไงคุณพ่อก็คือเริ่มสักโดยการที่คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสงครามเวียดนามนะคะก็จะมีพวกทหารอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมาทำแคมป์อยู่ที่ภาคอีสานของเราเนี่ยแหละคุณพ่อก็คือไปทำมาหากินกับพวกฝรั่งแล้ววันดีเนี่ยดันไปเจอทั้งสักคือเป็นทหารด้วยกันนี่แหละเขาก็จะสักให้กันคุณพ่อเนี่ยเริ่มโดยการที่ไปพักรักจำกับครูที่เป็นอเมริกันอ๋อไปเห็นว่าเขาทำใช่ไปเห็นว่าเขาทำกองทหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เขาก็จะไปนั่งดูไปนั่งศึกษาไปช่วยทหารคนที่ว่าเป็นช่างสักเนี่ยดูซิว่าตัวเองพอจะทำอะไรได้บ้างค่ะแล้วพอก่อนที่เขาจะกลับไปก่อนที่ทหารตรงนี้เนี่ยเขาจะกลับไปเนี่ยแคมป์เลิกปุ๊บสงครามจบครับเขาก็จะกลับไปเมืองนอกไปประเทศเขาเนี่ยเขาเห็นว่าคุณพ่อก็ช่วยงานเขามาช่วยงานสักเขาก็ทิ้งเครื่องสักไว้ให้ชุดหนึ่งค่ะก็คือจากนั้นมาเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มดำเนินประกอบอาชีพนี้ไปเรื่อยๆครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนครับคุณครอบครัวทั้งหมดคุณพ่อแล้วก็มีลูกๆอีก4คนครับแล้วก็มีคุณแม่6คนทั้งหมด6คนคือมีคุณจูหว่องนะคะเป็นพี่สาวคนโตก็แททูเหมือนกันเป็นผู้หญิงครับแล้วก็จะมีคุณจูกูหว่องนะคะคนนี้เขาจูกูค่ะชอบมากใช่เขาดังมากคือเหล่าดาราทั่วไปจะรู้จักเขาดีแล้วก็มีคุณแจ็คหว่องค่ะนะคะก็จะเป็นพี่ชายคนหนึ่งแล้วคนสุดท้องก็จะเป็นจอยในบรรดาพี่น้องเนี่ยคุณจอยสนิทกับใครมากที่สุดครับจริงๆก็สนิทกับทุกคนแต่ว่าพอดีพี่สาวคนโตกับพี่ชายคนกลางเขามีครอบครัวแล้วครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะคลุกคลีอยู่กับคุณจูกูนะคะคืออย่างเช่นเราก็จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสักหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องของลูกค้าว่าเดี๋ยวนี้มีใครมาสักบ้างคุณทาคุณเจี๊ยบหรือใครแล้วก็จะมาคุยกันหลักๆคือคุณพ่อจะเอาจอยกับพี่จูกูเนี่ยไปงานพวกงานสมาคมชมรมต่างๆของโลกค่ะก็คือจะไปด้วยกันใช่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราให้คุณจอยพูดถึงเขาไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเราเชิญเขามาเลยดีกว่าค่ะฟ้าเมืองไทยนะคะขอต้อนรับคุณพัชรกมลนะคะโชติกาโสภาสวัสดิ์และคุณจุกรวงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีครับคุณจุกรูครับผมจริงๆคุณจุกรูใช่ไหมครับครับผมครับคุณจุกรูครับกับคุณจอยสนิทกันแค่ไหนครับจริงไม่สนิทกันก็คือว่าก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสองคนนี้มีประสบการณ์อะไรร่วมกันมาบ้างก็ประสบการณ์ก็คือว่าเห็นคุณพ่อทำงานตั้งแต่เด็กๆก็คือยังไงดีมันอาชีพรอยสักคือเป็นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เราเกิดนะลืมตามาพ้นเราก็เห็นแล้วคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับฝรั่งทำงานเกี่ยวกับรอยสักเขียนรูปเพ้นรูปแล้วก็ทำพวกผ้าเพ้นเสื้อผ้าอย่างนี้มาตลอดครับแต่เห็นว่าผลงานของคุณจุกรูกับคุณจอยเนี่ยก็มีผลงานที่มีดีกรีเป็นแชมป์การสักระดับนานาชาติปี2000อยู่ด้วยนะครับได้รับความไว้วางใจจากคนดังหลายๆคนใครบ้างครับอย่างถ้าเกิดนั่งแบบสากลหน่อยก็จะเป็นคุณเคสมอส
โอเคสมมุติแล้วก็เป็นคีทวงบอยโซนอย่างเงี้ยครับดาราในเมืองไทยบ้างคนมีชื่อเสียงในเมืองไทยบ้างคืออย่างนางแบบที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างคุณลูกเกดเมธนีกิ่งพยอมหรือว่าจะเป็นคุณสัญญาคูริ่งหรือก็อย่างเป็นน้องอมิตาทัตยาอย่างเงี้ยฮะเห็นบอกว่ามีประสบการณ์คุณเอกใช่ไหมคะมีประสบการณ์ที่เรียกว่าดังชั่วข้ามคืนอันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเห็นบอกว่าได้ลงมือเป็นครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยคือตอนจอยอายุ11ขวบค่ะคือไอ้งานแทททูเนี่ยเมืองนอกต่างประเทศเขาจะมีกติกาของเขาคือเขาจะไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเข้าไปในงานคราวนี้เนี่ยคุณพ่อก็ได้รับเชิญเข้าไปพี่ชายก็เข้าได้คุณพ่อเข้าได้ซึ่งเหลือแต่เราคนเดียวเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเขาก็จะบอกว่าเด็กเข้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะทิ้งลูกสาวไว้ข้างนอกก็ตัวเองเข้าไปเที่ยวงานไปชมงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูจะแปลกๆคุณพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยลูกสาวเราก็เป็นช่างศักดิ์นะบอกคนในงานเลยใช่บอกคนกาดหน้าประตูเลยเสร็จปุ๊บบอกกาดเข้าประตูปุ๊บเขาว่าเป็นก็เป็นเข้าไปพอเจ้าของงานเขาแบบเอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าลูกสาวเองทำได้ลูกสาวเป็นช่างศักดิ์เหมือนกันคราวนี้เนี่ยพวกช่างหลังไม่งงอะใช่ใช่ใช่ไม่งงเลยคุณจุกูตอนนั้นน่าจะพอจำความได้นะคือมันกลายเป็นไปกันใหญ่เสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเหรอพวกช่างสักเขาก็มีความซาดิสอยู่กับตัวคือเขาชอบของแปลกเขาว่าเฮ้ยอย่างนั้นมาสักให้หน่อยเขาบอกมาสักให้หน่อยเราก็ตายนะพี่จูกูวันนั้นรู้สึกวุ่นเหมือนกันพี่จูกูก็ตายแล้วมึงตายแน่อะไรเงี้ยตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเคยลองสักไหมแต่ครั้งเดียวไม่เคยณโมเมนต์นั้นเนี่ยที่เอาแล้วล่ะเนี่ยเขานั่งแล้วมึงต้องสักผมจำได้ครับผมพอเรียกภาพได้สาเขานี่ไงจิมมี่หว่องกับจูกูหว่องนั่งมองหน้ากันตลอดละก็ต้องถามนะครับว่าเราก็ถึงคิวแล้วพี่จูกูบอกอย่างเดียวว่าครับต้องทำคำเดียวจบแล้วพอเราหันไปดูหน้าคุณพ่อคุณพ่อทำไมไม่มองหน้าเราก็เอาไงดีวะก็โอเค11ขวบนะครับ11ขวบแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าอย่าก็ใส่อะไรใส่ไปเลยหมายถึงว่าตัวคนที่เราจะสักแล้วเขาเป็นคนสักที่ชื่อดังมากเป็นช่างสักชื่อดังแล้วคุณไปสักใครคนแรกเขาชื่ออเล็กบินเนอร์โอ้ยอเล็กใช่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงมากที่ลอนดอนครับเขาบอกว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณทำไปเลยคุณพ่อก็คุณพี่ชายก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสักชื่อตัวเองอะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคุณเขียนชื่อคุณบ่อยอยู่แล้วคุณต้องสักชื่อคุณได้ฝรั่งอ่านไม่ออกเขียนภาษาไทยเขาก่อนภาษาไทยป่ะภาษาไทยอะแล้วบอกเขาก่อนว่าเฮ้ยเราสักชื่อเราเขายิ่งดีเลยพอจะสักปุ๊บแล้วก็เงยหน้ามามองพ่ออีกทีนึงพ่อก็ทำไม่สนพ่อก็ทำไม่เห็นอะตอนคุณจุกูแล้วนะทำยังไงคุณจุกูก็มองไปอยู่ไกลๆแล้วก็ไปยืนกอดอกไกลๆก็ต้องเป็นลูกมือฮะก็คือว่าคือต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมามุงกันเยอะขึ้นมากๆยิ่งทำก็ยิ่งเป็น20-30คนเป็น100 คนพอเราก้มลงไปสักเนี่ยมันเหมือนแบบไอ้ข้างๆเฮ้ยดูเด็กสักเฮ้ยดูเด็กดูเด็กสักได้ไงโอ้ปุ๊บคนกระโดดขึ้นโต๊ะขึ้นเก้าอี้ถ่ายรูปใส่เข้าไปใหญ่เราก็ตายแล้วกลายเป็นเด็กบ้ากล้องเลยข้อถามเลยนะคะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณไหมในคอนเวนชั่นนั้นเนี่ยไม่มีถ้าตอนนี้ก็ยังไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแสดงว่าคุณเป็นคนแรกในโลกใช่ค่ะที่เด็กที่สุดแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเมื่อกี้ถามไปไม่ได้ตอบจอยหว่องหมดเลยเหรอทุกคนจอยหว่องซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประเทศไทยในวันสุดท้ายเลยที่ก่อนจะปิดงานเนี่ยเขาก็ดำเนินกิจกรรมกันปกติก็คือว่ามีการประกวดรอยสักมีการอะไรเขาก็ทำของเขาไปก็เหมือนกระจกปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งเจ้าของเขาเปิดไฟขึ้นมาใหม่บนเวทีเขาก็บอกว่าที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดสิ่งที่ทำให้งานนี้มีสีสันที่สุดแล้วขอให้คุณจิมมี่วองพาลูกสาวขึ้นมารับรางวัลที่เป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดในงานก็คือรางวัลนั้นคือเป็นรางวัล upcoming tattoo artist คือเป็นรางวัลขึ้นลูกใหม่ที่วงการสักในขณะนั้นขอต้อนรับกลายเป็นมันกลายเป็นตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณจุ๊กกูเห็นแววไหมในตัวน้องถ้าแววตรงนั้นคือแววอะไรนะอะไรนะแววขยันจำพ่อฮะก็คือต้องขยันก็ต้องทำก่อนช่วงนั้นไม่แต่ว่าตอนนั้นที่มีคนมาต่อแถวเขาเต็มไปหมดแล้วเขาให้เขาวาดรูปไอ้วันนั้นเขาเรียกว่าแววดันทุรันเพราะว่ามันไม่ได้คิวที่เราตั้งใจเอาไว้คิวจริงๆคงเป็นคิวคุณพ่อก็ต้องไปสร้างชื่อเสียงก็เขาก็คงประหม่าฮะเพราะอยู่ๆมันกลัวเข้ามากระทั่งฮอลเลยฮะเยอะมากกลายเป็นว่าเหมือนกับเวทีคอนเสิร์ตเล็กๆฮะคือเขาก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมอะไรนะมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันเนี่ยมีบัตรเชิญอีกปีต่อไปอ้าวอีกแล้วเขาเชิญอีกแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเหมือนฝันปีที่แล้วเป๊ะวันสุดท้ายอีกแล้วขึ้นรับรางวัลอีกแล้วเหมือนดาวรุ่งใช่เป็นดาวรุ่งปีที่สองครับซ้อนติดต่อกัน
ตอนนั้นจอยกลับมาแล้วขอให้คุณพ่อฝึกให้ไหมคะ